ใครถามวะเนี่ยมันอะสวัสดีครับผมโอ๊ตปราโมทประธานครับคือถ้าตอบว่าไม่มีเลยจะกวนตีนไหมครับเมื่อวานมั้งครับไม่นานพอให้ลืมสักทีไม่เคยรู้สึกเลยว่านานพี่เกียรติลองนะครับอัพยังไงฮะอัพอะไรฮะอ๋ออัพฟิลหาเพื่อนแล้วบ้านเพื่อนนี่ก็เรียกเด็กใหม่ส่วนใหญ่จะเรียกมาที่บ้านตัวเองมากกว่าบ้านเพื่อนอันตรายบ้านตัวเองไม่มีวงจรปิดปณีประนอมหน่อยก็ยังครับดังมากที่สุดป๊อปองกูลเดี๋ยวก็ตายแล้วเบาหวานนี่อีกหน่อยเดี๋ยวเป็นหัวหน้าค่ายแล้วพี่องค์พี่อาร์มลงข้ามหัวไปเลยเกสโนวากันเห็นมันนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยเออรู้ดีไม่ดีครับรู้ดีนะว่าเรานิสัยไม่ดีพี่แม่งเหี้ยว่ะผมชอบว่ะมันอะคือมันเปิดมาแล้วอะเปลี่ยนคำดีกว่าน้องแดกน้อยๆหน่อยนะโอ๊ตใครถามวะเนี่ยพี่ผมควักออกมาแล้วก็เยี่ยวข้างบนควักออกมาเลยครับทุกคนอะไรวะก็เล่นเสร็จก็ลองไปฉี่สิเว้ยมีคำถามจากกันกันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆผู้ชายคนเนี้ยคำถามแรกฮะมุกที่เล่นกันในรายการที่บอกว่าไปอาบนวดบ้างตีหม้ออยากรู้ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นสิ่งที่แม่เตือนตั้งแต่เด็กเสมอไม่เคยจำคือการเลือกคบเพื่อนจริงไหมเป็นการแสดงดีกว่าเฮ้ยหลังจากทำงานเสร็จอยู่บ้านเวลาเพื่อนๆไปปาร์ตี้ที่บ้านเงี้ยตีสองตีสามไม่กลับกันอะทำอะไรกันก็อยากจะถามกันกลับไปว่าแล้วทำไมมึงไม่กลับชอบเรียกผู้หญิงมาที่บ้านตีสองจริงไหมงั้นผมถามมีคำถามนึงเลยทำไมไม่ห้ามกับชานี้นี่ได้กันหรือยังเคยมีลองจุ่มๆดูแล้วไม่ใช่ก็เลยดึงออกมาก่อนจุ่มมือจับมือกันแค่นั้นฮะฝากถึงกันด้วยนะครับคอนเสิร์ตอะไรฮะไวท์เฮาส์21 22กันยายนพารากอนฮอลล์โอเคครับเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีไว้เลย Tout le monde fait du bruit pour l'officiel homme